قال يا قوم إني لكم نذير مبين يا قوم إني لكم نذير مبين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيماللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังทางบ้านที่รักทุกท่านที่กำลังติดตามรายการเสียงอิสลามอยู่ในขณะนี้อัลฮัมดุลิลละห์เป็นเรื่องที่น่ายินดีและดีใจอย่างยิ่งนะครับที่พี่น้องทั้งหลายยังหนักแน่นยังมั่งคงอยู่กับการรับฟังและเรียนรู้ในเรื่องอิสลามเรื่อยไปก็ขอให้พี่น้องได้ยืนหยัดนะครับเพราะการเรียนรู้อิสลามเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราจนกระทั่งเราไม่มีเรี่ยวมีแรงจนกระทั่งเราไม่มีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้แล้วนะครับวันนั้นแหละค่อยเลิกเรียนพี่น้องแต่ถ้าตราบใดที่เรายังสามารถที่จะเรียนได้สามารถที่จะรับฟังได้นะครับก็ขอให้เราได้รับฟังและเรียนรู้นะครับและช่องทางง่ายๆนะครับตอนนี้ก็คือการพี่น้องทั้งหลายได้ติดตามเสียงวิทยุอิสลามเป็นประจำนะครับซึ่งออกรายการตลอดทั้งวันอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงพี่น้องผู้ฟังที่รักทั้งหลายคราวที่แล้วก็ได้พูดนะครับสิทธิและหน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิม5ประการนะครับขอตอกย้ำซ้ำทวนนะครับแต่ไม่ลงรายละเอียดนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องได้นึกถึงเมื่อตอนที่แล้วเราได้คุยกันเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือการตอบรับสลามเมื่อมีผู้กล่าวให้สลามอันนี้ก็ได้เน้นย้ำกับพี่น้องไปแล้วนะครับสองเยี่ยมเยียนผู้ป่วยเสมอนะครับอันนี้ก็ยังเป็นการพูดให้ไปเยี่ยมเยียนนะครับโดยยังไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยถึงเรื่องการไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยที่เป็นรายละเอียดนะครับแล้วก็ประการที่สามก็คือการติดตามส่งศพณหลุมฝังศพคือไปละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องถ้าเราไม่มีธุระปะปังไม่ได้มีเรื่องที่จะรีบเร่งนะครับที่จะทำธุระหนึ่งธุระใดก็ขอให้พี่น้องเนี่ยได้มีโอกาสไปส่งมายัดที่เป็นญาติพี่น้องของเราก็ดีที่เป็นลูกหลานของเราก็ดีที่เขาเสียชีวิตกลับคืนสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ไปส่งที่หลุมกูโบสนะครับแล้วก็ขอดุอาตัสบิดที่ปากหลุมกูโบสเราก็จะได้รับความดีอย่างมากมายดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้นะครับแล้วก็ประการที่4ก็คือตอบรับคำเชิญเมื่อมีผู้เชิญเขาจะเชิญพี่น้องไปกินบุญเขาจะเชิญพี่น้องไปงานวะลีมะห์เขาจะเชิญพี่น้องไปเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เป็นเรื่องที่ดีงามนะครับไปประชุมเชิญเข้าร่วมประชุมแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีงามเพื่อที่จะเอามติในที่ประชุมมาช่วยกันพัฒนาสังคมพี่น้องครับการตอบรับคำเชิญถือว่าเป็นหน้าที่ของเรานะครับเพราะคนที่เขาเชิญเราแสดงว่าเขาให้เกียรติเราแล้วนะครับแล้วก็ประการที่5นะครับเมื่อมีคนหนึ่งคนใดเนี่ยจามแล้วกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์เมื่อเราได้ยินแล้วก็กล่าวว่ายะฮัมกัลลอฮ์นี่ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ใน5ประการที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติทีนี้มาวันนี้เนี่ยพี่น้องครับเรามาลงในรายละเอียดสักเล็กน้อยนะครับตามที่เวลาของรายการเนี่ยพึงจะมีให้นั่นก็คือมารยาทในการเยี่ยมเยียนผู้ป่วยมารยาทในการเยี่ยมเยียนผู้ป่วยในอิสลามนั้นมีอยู่มากมายทีเดียวนะครับแต่เราจะขอนำเอาแบบอย่างท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางประการนะครับที่สามารถที่จะหยิบยกมาคุยในรายการได้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวของเราคือหมายความว่าเราเนี่ยเป็นคนมีสุขภาพดีนะครับเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเรา
ไปเยี่ยมเยียนคนซึ่งที่ป่วยนอนติดเตียงอยู่ที่โรงพยาบาลหรืออาจจะอยู่ที่บ้านก็ตามนะครับแบบอย่างตรงนี้เนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเอาไว้พี่น้องครับได้มีรายงานหะดีษบทหนึ่งนะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามอัตติรมีซีนะครับซึ่งหะดีษบทนี้นะครับท่านอบีซะอีดอัลกุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิซาดะกอลตุมอะลัลมารีดฟะนัฟฟิซูละฮูฟีอะจาลิฮิฟะอินนะซาลิกะลายูรัดดุชัยอันวะยะตีบุนัฟซะฮูรอวาฮุตติรมีซีพี่น้องผู้ศรัทธาครับเนื้อความของหะดีษบทนี้เนี่ยพี่น้องฟังนะครับแล้วก็พี่น้องก็นำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงของพี่น้องนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านละเอียดอ่อนมากนะครับในเรื่องการดำรงชีวิตในสังคมซอฮาบะห์เมื่อซอฮาบะห์คนหนึ่งคนใดป่วยท่านรอซูลก็จะสอนแนวทางและวิธีการที่จะให้คนไปเยี่ยมเนี่ยปฏิบัติตัวได้ถูกต้องกับคนที่เขาป่วยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนว่าเมื่อพวกท่านทั้งหลายไปเยี่ยมผู้ป่วยนะฟะนัฟฟิซูละฮูฟีอัจาลิฮีก็จงพูดปลอบใจและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยพี่น้องเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เราซูนสอนเอาไว้นะครับฟะอินนาซาลิกะลายูรอดดูชัยอันเพราะการกระทำดังกล่าวนั้นก็มิได้เป็นการขัดต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้นะครับแต่อย่างใดนะครับการปลอบใจการให้กำลังใจนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ขัดต่ออาญันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดให้แก่คนคนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายการพูดปลอบใจเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องกระทำให้มากๆแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการที่เราไปอยู่นะครับบริเวณหรือไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลหรือที่บ้านก็ตามสิ่งที่เราควรจะทำได้นะครับเช่นการที่เราพูดนะครับเป็นการปลอบใจว่าเธอนะหรือว่ายีหรือบางในไม่ช้าเนี่ยก็อาจจะหายเป็นปกติแล้วนะตอนเนี้ยที่มาเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะดีขึ้นมากเลยนะตอนเนี้ยรู้สึกอาการดีขึ้นมากเลยหรืออาจจะพูดเป็นการให้กำลังใจนะครับบอกว่าได้ยินหมอพูดว่านะครับอีกไม่ช้าเนี่ยบางก็อาจจะได้กลับบ้านแล้วนะครับการพูดให้กำลังใจว่าอีกไม่ช้าก็จะหายเป็นปกติอีกไม่ช้าก็จะได้กลับบ้านแล้วเนี่ยมันเป็นการปลอบใจและเป็นการให้กำลังใจแก่คนที่เขากำลังเจ็บป่วยและสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยพี่น้องเมื่อเขาฟังอย่างนี้เนี่ยฟังจากคนที่ไปเยี่ยมโดยที่คนไปเยี่ยมได้เรียนรู้สุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็นำเอาสุนนะตรงนี้ไปปฏิบัติเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับอาจจะทำให้เขาได้หายป่วยเร็วขึ้นเพราะอะไรครับเพราะเขารู้สึกมีกำลังใจเขารู้สึกเข้มแข็งขึ้นกระปี้กระเป๋ามากขึ้นอันเนื่องมาจากคำพูดสั้นๆคำพูดที่ให้กำลังใจและปลอบประโลมเขาเนี่ยพี่น้องครับบางทีเนี่ยเป็นหนักเนี่ยบางทีกลายเป็นเบาเลยนะครับหรือบางทีใกล้จะหายแล้วเนี่ยเผลอๆอยู่อีกไม่กี่วันเนี่ยได้กลับบ้านแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะมันมาจากคำพูดของคนที่ได้เรียนรู้สุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันจะทำให้คนป่วยเข้มแข็งจะทำให้คนป่วยกระปี้กระเป๋านะครับแล้วเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเลยพี่น้องจำไว้นะครับไม่สมควรอย่างยิ่งเลยนะครับบรรดาอุลามาเตือนผู้ที่ไปเยี่ยมคนไข้หรือคนป่วยนะครับอย่าพูดถึงเรื่องความตายอย่าไปพูดเลยนะครับในขณะที่อยู่ต่อหน้าของคนป่วยนะครับหรือไปพูดในลักษณะรุ่มร่ามนะครับบอกว่าคนที่เขาป่วยโรคเดียวกันกับแกนี่นะกับวอยีนี่นะตายกันเป็นจำนวนมากแล้วรักษาไม่หายหรอกคือคำพูดลักษณะนี้เนี่ยเป็นคำพูดที่
ไม่ได้สร้างกำลังใจแล้วเนี่ยนะครับยังสร้างความทุกข์นะยังสร้างความวิตกกังวลให้เกิดขึ้นกับคนที่กำลังป่วยนะครับว่าคนที่ป่วยเป็นโรคเดียวกับฉันเนี่ยนะเมื่อฟังมาแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเขาตายกันมาเยอะแล้วแล้วฉันจะรักษาให้หายได้ยังไงพี่น้องครับไปพูดอย่างนี้เนี่ยเป็นคำพูดที่บั่นทอนกำลังใจนะครับแล้วก็สร้างความวิตกกังวลให้เกิดขึ้นกับคนที่เขากำลังป่วยนี่เป็นเรื่องที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามนะครับรอซูลให้เราให้กำลังใจรอซูลให้เราปลอบใจกับคนที่กำลังป่วยพี่น้องครับมีไหมครับตอนนี้นะครับพี่ป้าน้าอาของเรานะครับโตกีโตยอของเรานะครับที่นอนเจ็บป่วยอยู่ที่บ้านนะครับพอไปเยี่ยมแล้วพูดอย่างที่รอซูลสอนเนี่ยนะครับพูดอย่างนี้มากๆนะครับพูดให้กำลังใจมากๆอินชาอัลเลาะห์นะครับโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็อาจจะได้หายเร็ววันเร็วคืนเพราะอันเนื่องมาจากฟังคำพูดของคนไปเยี่ยมแล้วเนี่ยมันรู้สึกอยากจะหายเลยทีเดียวประการที่สองนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้ว่านะครับให้เราเนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผู้ป่วยเนี่ยหายจากการเจ็บป่วยเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเคยใช้มือขวาของท่านลูบตัวผู้ป่วยพางกล่าวดุอานะครับซึ่งดุอาก็มีใจความดังต่อไปนี้พี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาว่าอัลลอฮุมมะร็อบบันนาสิอัซฮิบิลบะซะวัชฟิอันตัชชาฟีลาชิฟาอะอิลลาชิฟาอุกะลายูกอดิรุซะกอมะเป็นฮะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีแล้วก็อิหม่ามมุสลิมนะครับเป็นบทดุอาที่เชื่อถือได้แล้วก็ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอดุอาบทนี้พี่น้องครับรอซูลเอามือขวาของท่านเนี่ยลูบไปบนตัวของคนที่ป่วยแล้วก็ขอดุอาบทนี้อัลลอฮุมมะร็อบบันนาสิข้าแต่อัลลอฮ์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งมวลมนุษย์อัซฮิบิลบะซะวัชฟีอันตัชชาฟีขอพระองค์ทรงให้อาการป่วยไข้มาลายหายไปนี่คือสิ่งที่รอซูลขอนะครับให้กับคนป่วยขอว่าไงครับอัซฮิบิลบะซะขอพระองค์ทรงให้อาการป่วยเนี่ยที่กำลังป่วยอยู่เนี่ยมาลายหายไปวัชฟีอันตัชชาฟีโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงให้หายป่วยด้วยพระองค์เป็นผู้ทรงทำให้หายป่วยได้ไม่มีการหายป่วยจากการเจ็บป่วยใดๆนอกจากด้วยพระองค์เท่านั้นที่พระองค์ทรงทำให้หายได้เป็นการหายป่วยชนิดที่ไม่มีร่องรอยของการเจ็บป่วยใดๆหลงเหลืออยู่เลยนี่พี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับฟังดูอาอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องไม่จำภาษาอาหรับนะครับพี่น้องก็ลองหาหนังสือที่เป็นดูอาเล่มเล็กๆนะครับที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยลองถือหนังสือนี้ไปที่เตียงเลยก็ได้นะครับหรือติดไปในขณะที่เราไปเยี่ยมคนป่วยถ้าเราไม่จำเราก็เปิดดูเลยนะครับโดยบทดูอานี้นะครับมีเนื้อหาว่าอัลลอฮุมมะร็อบบันนาสิอัซฮิบิลบะซะวัชฟิอันตัชชาฟีลาชิฟาอะอิลลาชิฟาอุกะชิฟาอันลายูกอดิรุซะกอมันนะครับก็พี่น้องนี่เป็นสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอามือวางไปที่แล้วก็มือที่ว่าเนี่ยให้เป็นมือข้างขวานะครับลูบไปบนตัวของคนป่วยนะครับแล้วอ่านดุอาบทนี้นะครับแล้วท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยอีกด้วยรอซูลกล่าวยังไงครับรอซูลกล่าวว่าลาบะซะตอฮูรอนอินชาอัลลอฮ์ไม่สบายนิดหน่อยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเป็นนิดหน่อยเอง
ทั้งที่เขาอาจจะเป็นโรคร้ายเขาอาจจะเป็นเรื่องโรคที่เรื้อรังนะครับหรืออาจจะเป็นโรคที่รุนแรงนะครับแต่คำพูดนี่แหละที่มันจะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนที่กำลังป่วยรอซูลพูดว่าลาบะซะไม่เป็นไรหรอกนะไม่เป็นไรหรอกตอฮูรอนเหมือนกับเป็นการชำระล้างตัวเพราะการเจ็บป่วยเนี่ยอัลลอฮ์จะชำระล้างตัวด้วยการนะครับลบล้างความผิดต่างๆที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยให้หมดไปไม่เป็นไรหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยการชำระล้างตัวที่อัลลอฮ์กำลังล้างให้กับเราเนี่ยอินชาอัลลอฮ์นะครับถ้าหากเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ก็เป็นอีกสำนวนหนึ่งที่ท่านรอซูลได้ให้กำลังใจนะครับแล้วก็ปลอบประโลมคนที่ป่วยบอกว่าลาบะซะตอฮูรอนอินชาอัลลอฮ์ไม่สบายนิดหน่อยไม่เป็นไรนะเหมือนกับชำระล้างตัวให้สะอาดอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับบางครั้งรอซูลก็ใช้สำนวนว่ากัฟฟารตุนวะตอฮูรอนกัฟฟารตุนวะตอฮูรอนคำว่ากัฟฟารหมายถึงการเจ็บป่วยนั้นเนี่ยเท่ากับเป็นการไถ่โทษจากความผิดบาปต่างๆที่มีอยู่ในตัวของเรานี่คือคำว่ากัฟฟารคำว่าตอฮูรอนเป็นการชำระร่างกายและจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากสิ่งสกปรกโสมมต่างๆที่มีอยู่ในตัวของเรานะครับบางครั้งรอซูลก็ใช้คำว่ากัฟฟารตุนวะตอฮูรอนนะครับเป็นอีกสำนวนหนึ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเราไว้ประการต่อมาครับให้ถามอาการของผู้ป่วยให้หยิบยื่นหรือมอบสิ่งที่ดีๆที่ผู้ป่วยชอบและพึงพอใจให้แก่ผู้ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อไปถึงผู้ป่วยแล้วก็พยายามถามอาการนะครับหรือหยิบยื่นหรือจะมอบสิ่งที่ดีๆให้แก่ผู้ป่วยที่เขาชอบนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเคยนั่งทางด้านศีรษะของผู้ป่วยแล้วท่านเนี่ยถามอาการของผู้ป่วยโดยกล่าวว่ารู้สึกเป็นอย่างไรบ้างและอีกรายงานหนึ่งระบุนะครับว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยถามผู้ป่วยว่าต้องการสิ่งใดไหมนะครับเธอต้องการจะได้อะไรบ้างไหมนี่ก็เป็นสุนนะเป็นแนวทางของท่านรอซูลนะครับประการที่4ให้ไปเยี่ยมผู้ป่วยโดยไม่ใช้เวลานานนักพี่น้องครับอย่าไปแช่อยู่นานนะครับให้ไปถามไถ่อาการให้ไปขอดุอาให้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็รีบออกมานะครับเพราะเนื่องจากการอยู่นานนั้นก็จะเป็นการรบกวนเวลาพักผ่อนของคนที่เป็นผู้ป่วยคนนั้นนี่ก็เป็นสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ให้ไปเยี่ยมประการที่5ให้ไปเยี่ยมผู้ป่วยทุกคนที่รู้จักไม่ว่าเขาจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามนะครับเพราะมีรายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าท่านนบีเนี่ยได้เคยไปเยี่ยมมุชริกบางคนที่ป่วยเป็นไข้เป็นการส่วนตัวเลยนบีไปเยี่ยมนะครับในฐานะที่เป็นญาติสนิทใกล้ชิดนะครับดังเช่นอบูตอเลบซึ่งเป็นลุงท่านนบีซึ่งก็เราก็รับทราบนะครับว่าอบูตอเลบเนี่ยก็มาได้รับเข้าอิสลามนะครับและมีหลักฐานยืนยันว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเคยไปเยี่ยมเด็กชาวยิวซึ่งเคยรับใช้ท่านนบีมาก่อนนะครับท่านนบีได้เสนอให้เขารับอิสลามดังที่ได้เสนอแนะแก่ลุงของท่านซึ่งก็ไม่เป็นผลก็แปลว่าอบูตอเลบซึ่งเป็นลุงก็ไม่ได้รับอิสลามแต่เด็กน้อยชาวยิวผู้นี้ตกลงรับข้อเสนอของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ได้ประกาศตนเข้ารับอิสลามในที่สุดนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับออกมาด้วยความดีใจแล้วก็พางกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอังกอซะฮาซามินันนารก็มีใจความว่าการสรรเสริญทั้งมวลนะครับล้วนแล้วแต่เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้ทรงทำให้เด็กคนนี้รอดพ้นจากไฟนรกเพราะฉะนั้นแบบอย่างท่านรอซูลเนี่ยนะครับจะไปเยี่ยมคนป่วยที่เป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ย่อมสามารถกระทำได้เช่นเดียวกันเพราะรอซูลก็เคยไปเยี่ยมนะครับลุงของท่านอบูตะเลบ
แล้วก็ไปเยี่ยมเด็กนะครับที่เป็นยะฮูดีคนนี้นะครับแล้วในที่สุดเด็กยะฮูดีคนนี้ก็ประกาศรับอิสลามนะครับโดยที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ดีใจแล้วก็กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอังกอซะฮาซามินันนาสการสรรเสริญทั้งมวลนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้ทรงทำให้เด็กคนนี้รอดพ้นจากไฟนรกพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับก็ขอให้พี่น้องได้ยึดมั่นรูปแบบการกระทำนะครับของท่านรอซูลที่รอซูลได้สอนในเรื่องมารยาทเราไว้นะครับ1ปลอบใจให้กำลังใจ2ขอดุอาให้นะครับ3ให้ถามอาการผู้ป่วยนะครับแล้วก็ประการที่4ให้ไปเยี่ยมผู้ป่วยโดยอย่าอยู่นานๆ นะครับใช้เวลาน้อยที่สุดแล้วก็ประการที่5ให้ไปเยี่ยมผู้ป่วยคนที่รู้จักที่เป็นมุสลิมหรือไม่เป็นมุสลิมก็ตามก็คงจะฝากกับพี่น้องไว้แค่นี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์กอลายาคอมอินนีละกุมนะซีรุมมุบีนยาคอมอินนีละกุมนะซีรุมมุบีน